ุณชอบก่อนผมว่าคุณอาจจะชอบก่อนนะถ้าคุณไม่ชอบผมคุณอาจจะไม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตผมน้องแซนเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็บหนักจากความรักแต่ผมก็มาง้อยังสะสมใจเหมือนกันจะตรงคำถามไหมเนี่ย ถึงจุดโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วนะครับมารอดูกันว่าบทสรุปของเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะเป็นยังไงนะครับกับงาน OnlyFans เพื่อนต้องห้าม Final EP Fan Meeting ครับแล้วมาดูกันว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมันจะราบรื่นแค่ไหนครับครับผมสวัสดีครับเฟิร์สครับผมเข้าตังครับแล้วก็วันนี้พวกเรา2คนนะครับจะมาตอบคำถามของพี่อุดรวันนี้พวกเรา2คนครับจะมาตอบคำถามของพี่สาวชาวเน็ตที่มีการตั้งคำถามเข้ามาครับครับผมคำถามแรกครับนิยามความสัมพันธ์ของแซนเลเป็นเพลงอะไรครับเป็นเพลงเหรอครับใช่มีได้หลายเพลงเลยนะที่ผมแวบขึ้นมาเลยนะStrawberry and Cigarette มีความแบบกลิ่นของแบบควันกับกลิ่นรสหวานของน้ำแดงที่คุณกินเข้าไปครับ ครับ จริงๆของเฟิร์สก็เป็นเพลงโทนเดียวเข้าตามเลยจริงๆที่แวบเข้ามาในหัวถ้าไม่ใช่เพลง Strawberry and Cigarette ก็จะเป็นเพลงเราครับครับแล้วข้อ2นะครับสรุปไทม์ไลน์ให้หน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครชอบใครก่อนเพราะอะไรคุณชอบก่อนถ้าจริงๆแล้วคุณชอบก่อนผมว่าคุณอาจจะชอบก่อนนะแต่ว่าแค่ตัวละครผมมันชัดเจนว่าแบบแสดงออกก่อนมากกว่าถ้าคุณไม่ชอบผมคุณอาจจะไม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตผมอาจจะไม่เข้ามาทำให้ผมต้องมาแบบมีชั่วโมงที่25เพิ่มขึ้นมาก็ได้ก็จริงมันอาจจะมีความรู้สึกดีไม่งั้นตัวละครผมจะโดนวิ่งเข้าหาทำไมแต่แค่คุณวิ่งเข้าหาผมแล้วผมเป็นฝ่ายที่แสดงออกชัดเจนมากกว่าพี่สาวก็ไม่รู้จริงๆให้สาวชาวเน็ตไปถกเถียงเอาอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ทีมแซนเรไหมคะจริงๆตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าประชากรมัมหมีหรือประชากรแฟนจ๋ามันเยอะกว่ากันผมแยกไม่ออกจริงๆแต่ว่าก็อยากจะวิงวอนทั้งสองประชากรตรงนั้นนะครับว่าช่วยปกป้องน้องแซนด้วยเพราะว่าน้องแซนเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็บหนักจากความรักจากการถูกทำร้ายจิตใจแต่ผมก็กลับมาง้อยังสะสมใจเหมือนกันครับผมไม่รู้ครับเนี่ยตรงคำถามไหมเนี่ย นอกจากร่วมดูหนังกับพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังมีโชว์สุดพิเศษจากพวกเราทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผม